ทฤษฎีการตีกลับครั้งใหญ่เสนอว่าเอกภพติดอยู่ในวัฏจักรนิรันดร์ของการขยายตัวและการหดตัวโดยแต่ละวัฏจักรจะถึงจุดสูงสุดด้วยการกระเด้งขนาดใหญ่ที่รีเซ็ตระยะสำหรับวัฏจักรถัดไปของวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีนี้เสนอแนะว่าเอกภพมีการขยายตัวและการหดตัวต่อเนื่องกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยแต่ละวัฏจักรกินเวลานานหลายพันล้านปีในช่วงการขยายตัวจักรวาลจะเติบโตและขยายตัวโดยสสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นน้อยลงเมื่อจักรวาลยืดออกในที่สุดการขยายตัวก็ช้าลงและจักรวาลก็มาถึงจุดวิกฤตที่มันเริ่มหดตัวระยะการหดตัวจะทำให้เอกภพยุบตัวกลับเข้าในตัวมันเองโดยสสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อเอกภพหดตัวลงเมื่อจักรวาลเข้าใกล้จุดที่เล็กที่สุดการเด้งกลับครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นทำให้เกิดวัฏจักรใหม่ของการขยายตัวเชื่อกันว่าการเด้งกลับนี้เป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลที่เกิดขึ้นทำให้จักรวาลเด้งกลับและขยายตัวอีกครั้งทฤษฎีบิ๊กเป้าเสนอคำอธิบายอีกทางเลือกหนึ่งเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลซึ่งท้าทายมุมมองดั้งเดิมของบิ๊กแบงตามทฤษฎีนี้จักรวาลมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาโดยตลอดโดยแต่ละวงจรของการขยายตัวและการหดตัวจะเกิดขึ้นมากกว่าวงจรก่อนหน้าแนวคิดนี้เสนอว่าจักรวาลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยแต่ละวัฏจักรจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชีวิตและจิตสำนึกที่จะเกิดขึ้นทฤษฎีบิ๊กเป้ายังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการอภิปรายเชิงรุกในชุมชนวิทยาศาสตร์โดยมีบางแบบจำลองที่ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลของเราอาจเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่ใหญ่กว่าซึ่งกระเด้งและมีปฏิสัมพันธ์กับจักรวาลอื่นในภูมิทัศน์ของจักรวาลอันกว้างใหญ่แม้ว่าทฤษฎีนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาแต่ก็นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและวัฏจักรวิวัฒนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดแนวคิดเรื่องมิติการเด้งเสนอว่าจักรวาลของเราประกอบด้วยหลายมิติโดยแต่ละมิติมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองมิติเหล่านี้เชื่อกันว่ามีอยู่ในสภาวะฟลักซ์คงที่ชนกันและรวมเข้าด้วยกันในวัฏจักรวิวัฒนาการที่ไม่มีวันสิ้นสุดตามทฤษฎีนี้การกระเด้งที่เราสังเกตเห็นในจักรวาลเป็นผลมาจากการชนระหว่างมิติเหล่านี้เมื่อ2มิติขึ้นไปปะทะกันพวกมันก็จะรวมกันเป็นพื้นที่มิติใหม่ที่สูงขึ้นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ที่พร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของชีวิตและจิตสำนึกใหม่แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลก่อให้เกิดความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอสำหรับชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองการปะทะกันและการรวมมิติแต่ละครั้งทำให้เกิดยุคใหม่ของวิวัฒนาการของจักรวาลพร้อมด้วยศักยภาพสำหรับรูปแบบใหม่ของชีวิตและจิตสำนึกที่จะเกิดขึ้นการกระเด้งของมิติยังเพิ่มความเป็นไปได้ของจักรวาลอื่นที่มีอยู่นอกเหนือจากของเราเองจักรวาลเหล่านี้สามารถประกอบด้วยหลายมิติคล้ายกันโดยแต่ละมิติมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและความเป็นไปได้สำหรับชีวิตและจิตสำนึกการปะทะกันและการควบรวมกิจการระหว่างจักรวาลเหล่านี้อาจนำไปสู่การสร้างความเป็นจริงลูกผสมใหม่ซึ่งเปิดโอกาสให้ชีวิตได้เกิดขึ้นและพัฒนามากยิ่งขึ้นแนวคิดเรื่องมิติที่เด้งกลับนำเสนอมุมมองที่น่าทึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและศักยภาพในการกักขังสิ่งมีชีวิตข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลเป็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความเป็นไปได้และโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตที่จะเจริญรุ่งเรืองทฤษฎีนี้ท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสนับสนุนให้เราพิจารณาความเป็นไปได้ของความเป็นจริงหลายมิติเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตและจิตสำนึกทฤษฎีการตีกลับของควอนตัมเสนอว่าการกระเด้งของจักรวาลเป็นผลมาจากความผันผวนของควอนตัมและหลักการความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติตามทฤษฎีนี้จักรวาลต้องเผชิญกับความผันผวนของควอนตัมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานและสสารในระดับควอนตัมแบบสุ่มและไม่อาจคาดเดาได้ความผันผวนเหล่านี้อาจทำให้จักรวาลขยายตัวและหดตัวในวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุด
นำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆของชีวิตและจิตสำนึกหลักการความไม่แน่นอนซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมระบุว่าคุณสมบัติบางคู่เช่นตำแหน่งและโมเมนตัมไม่สามารถทราบทั้งสองอย่างได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันได้ซึ่งหมายความว่าแม้จะอยู่ในสุญญากาศก็ยังมีระดับพื้นฐานของความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนทฤษฎีการตีกลับของควอนตัมเสนอว่าความไม่แน่นอนนี้สามารถนำไปสู่การเด้งกลับของจักรวาลได้เนื่องจากพลังงานสุญญากาศและสสารมีการผันผวนและมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาวงจรของการขยายตัวและการหดตัวในทฤษฎีควอนตัมเบ้าเชื่อกันว่าได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของพลังงานสุญญากาศในช่วงการขยายตัวจักรวาลจะเติบโตและขยายตัวโดยสสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นน้อยลงเมื่อจักรวาลยืดออกอย่างไรก็ตามเมื่อเอกภพขยายตัวพลังงานสุญญากาศจะมีความหนาแน่นมากขึ้นส่งผลให้เกิดระยะการหดตัวในระหว่างขั้นตอนการหดตัวจักรวาลจะพังทลายกลับเข้าในตัวมันเองโดยสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อจักรวาลหดตัวลงทฤษฎีควอนตัมเด้งยังเสนอว่าการกระเด้งของจักรวาลไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องแต่ละวัฏจักรของการขยายตัวและการหดตัวจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆสำหรับชีวิตและจิตสำนึกเนื่องจากจักรวาลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทฤษฎีนี้ท้าทายมุมมองดั้งเดิมของบิ๊กแบงซึ่งเสนอว่าจักรวาลเริ่มต้นในฐานะเอกภาวะและขยายตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทางกลับกันทฤษฎีควอนตัมเด้งกลับเสนอว่าจักรวาลมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาโดยตลอดโดยแต่ละวงจรของการขยายตัวและการหดตัวจะเกิดขึ้นจากวงจรก่อนหน้าทฤษฎีควอนตัมเบ้ายังคงเป็นหัวข้อของการวิจัยและการอภิปรายเชิงรุกในชุมชนวิทยาศาสตร์และมีผลกระทบต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหากทฤษฎีถูกต้องก็สามารถให้หลักฐานการมีอยู่ของจักรวาลได้โดยที่จักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลที่เด้งกลับจำนวนมากนอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และธรรมชาติของความเป็นจริงด้วยทฤษฎีไข่คอสมิกเสนอว่าจักรวาลเป็นเหมือนไข่จักรวาลที่เด้งและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในวงจรการสร้างและการทำลายล้างชั่วนิรันดร์ตามทฤษฎีนี้เอกภพมีการขยายตัวและการหดตัวแบบไม่มีที่สิ้นสุดโดยแต่ละวัฏจักรกินเวลานานหลายพันล้านปีในแต่ละวัฏจักรจักรวาลเติบโตและพัฒนาโดยมีดาวเคราะห์และกาแล็กซี่ใหม่ๆก่อตัวขึ้นและดาวเก่าๆก็ตายไปเชื่อกันว่าการกระดอนของไข่จักรวาลนั้นเกิดจากอิทธิพลของสสารและพลังงานภายในจักรวาลเมื่อเอกภพขยายตัวสสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นน้อยลงส่งผลให้เกิดการหดตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างการหดตัวนี้สสารและพลังงานจะมีความหนาแน่นมากขึ้นซึ่งนำไปสู่วัฏจักรใหม่ของการขยายตัววงจรของการขยายตัวและการหดตัวนี้ถือเป็นวงจรนิรันดร์โดยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดเชื่อกันว่าการตีกลับของไข่จักรวาลแต่ละครั้งจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตและจิตสำนึกเมื่อจักรวาลขยายตัวดาวและดาวเคราะห์ดวงใหม่ก็ก่อตัวขึ้นทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับสิ่งมีชีวิตระยะการหดตัวจะทำให้เอกภพยุบตัวกลับเข้าไปเองนำไปสู่การก่อตัวของหลุมดำและปรากฏการณ์จักรวาลอื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดชีวิตและจิตสำนึกรูปแบบใหม่ทฤษฎีการตีกลับไข่จักรวาลนำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและศักยภาพในการกักขังสิ่งมีชีวิตข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่าจักรวาลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยแต่ละรอบของการขยายตัวและการหดตัวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆสำหรับชีวิตในการเกิดขึ้นและพัฒนาทฤษฎีนี้ท้าทายมุมมองดั้งเดิมของบิ๊กแบงซึ่งเสนอว่าจักรวาลเริ่มต้นในฐานะเอกภาวะและขยายตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในทางกลับกันทฤษฎีการตีกลับไข่จักรวาลเสนอว่าจักรวาลมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาโดยตลอด
โดยแต่ละวงจรของการขยายตัวและการหดตัวจะสร้างมากกว่าวงจรก่อนหน้าทฤษฎีไข่คอสมิกยังมีความหมายต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมัลติเวิร์สซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลหลายแห่งที่มีอยู่นอกเหนือจากของเราเองหากทฤษฎีถูกต้องก็สามารถให้หลักฐานการมีอยู่ของจักรวาลได้โดยที่จักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลที่เด้งกลับจำนวนมากทฤษฎีนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และธรรมชาติของความเป็นจริงได้ด้วยทฤษฎีไข่คอสมิกนำเสนอมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและศักยภาพในการกักขังสิ่งมีชีวิตมันท้าทายมุมมองดั้งเดิมของบิ๊กแบงและเสนอวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจวงจรนิรันดร์แห่งการสร้างและการทำลายล้างที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีการเด้งของเวลาเสนอว่าเวลานั้นกำลังเด้งกลับโดยที่การเด้งแต่ละครั้งจะสร้างช่วงเวลาใหม่ที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์ของจักรวาลตามทฤษฎีนี้เวลาไม่ใช่แนวคิดเชิงเส้นแต่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวัฏจักรโดยแต่ละวัฏจักรคงอยู่เป็นเวลาหลายพันล้านปีในแต่ละวัฏจักรจักรวาลจะผ่านกระบวนการขยายตัวการหดตัวและการเกิดขึ้นใหม่ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบใหม่ของชีวิตจิตสำนึกและวิวัฒนาการของจักรวาลเชื่อกันว่าการตีกลับของเวลาได้รับแรงผลักดันจากการทำงานร่วมกันของพลังงานและสสารภายในจักรวาลเมื่อเอกภพขยายตัวพลังงานและสสารจะมีความหนาแน่นน้อยลงส่งผลให้เกิดการหดตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งในระหว่างการหดตัวนี้พลังงานและสสารจะมีความหนาแน่นมากขึ้นซึ่งนำไปสู่วัฏจักรใหม่ของการขยายตัววงจรของการขยายตัวและการหดตัวนี้ถือเป็นวงจรนิรันดร์โดยไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดเชื่อกันว่าการเด้งของเวลาแต่ละครั้งจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตจิตสำนึกและวิวัฒนาการของจักรวาลเมื่อจักรวาลขยายตัวดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และกาแล็กซีใหม่ๆก็ก่อตัวขึ้นทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับสิ่งมีชีวิตระยะการหดตัวจะทำให้เอกภพยุบตัวกลับเข้าไปเองนำไปสู่การก่อตัวของหลุมดำและปรากฏการณ์จักรวาลอื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดชีวิตและจิตสำนึกรูปแบบใหม่ทฤษฎีการตีกลับของเวลานำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและบทบาทของมันในการวิวัฒนาการของจักรวาลมันชี้ให้เห็นว่าเวลาไม่ใช่แนวคิดเชิงเส้นที่ตายตัวแต่เป็นแนวคิดที่มีพลวัตและเป็นวัฏจักรโดยแต่ละวงจรเสนอโอกาสใหม่ๆสำหรับชีวิตจิตสำนึกและวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีนิทาทายมุมมองดั้งเดิมของเวลาและบทบาทของมันในจักรวาลและนำเสนอวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจวงจรนิรันดร์แห่งการสร้างและการทำลายล้างที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีการตีกลับของเวลายังมีนัยยะต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมัลติเวิร์สซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลหลายแห่งที่มีอยู่นอกเหนือจากของเราเองหากทฤษฎีถูกต้องก็สามารถให้หลักฐานการมีอยู่ของจักรวาลได้โดยที่จักรวาลของเราเป็นเพียงหนึ่งในจักรวาลที่เด้งกลับจำนวนมากทฤษฎีนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และธรรมชาติของความเป็นจริงได้ด้วยทฤษฎีการตีกลับของเวลานำเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและบทบาทของมันในการวิวัฒนาการของจักรวาลมันท้าทายมุมมองดั้งเดิมของเวลาและเสนอวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจวงจรนิรันดร์ของการสร้างและการทำลายล้างที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของจักรวาลทฤษฎีนี้ยังมีนัยยะต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมัลติเวิร์สและกฎพื้นฐานของฟิสิกส์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงด้วย